สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนำมาเสนอกันครับเป็นประจำทุกวันแต่ว่าวันนี้จะมาสายหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันตรุษจีนครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนั้นจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับและขอให้ร่ำรวยกันทุกคนสำหรับประเด็นข่าวที่จะต้องมีการนำมาพูดถึงกันในวันนี้ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นสาระหนึ่งครับของการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหม50ชาติครับในโครงการความช่วยเหลือยูเครนมันก็เกิดขึ้นที่ฐานทัพแลมสไตน์ในประเทศเยอรมนีมันก็มีการถกกันนะครับหลายประเด็นเลยแต่ว่าผมจะต้องมีการหยิบยกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งดูแล้วก็น่าสนใจดีครับมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับในฝั่งของยูเครนกับการเปิดใจของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นะครับเขาก็ยินดีนะครับที่จะทำการโอนถ่ายเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ที่มันมีการผลิตจากบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยเครื่องบินแบบนี้ก็จะมีการถูกส่งไปยังยูเครนซึ่งหากว่าเนเธอร์แลนด์นั้นสามารถส่งเครื่องบินแบบ F-16 ได้ก็ถือว่าก็จะกลายเป็นชาติแรกครับตลอดระยะสงครามที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับยูเครนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันนะฮะก็อยากจะใช้เครื่องบินแบบ F-16 เข้าไปประจันหน้ากับเครื่องบินในฝั่งรัสเซียเรื่องนี้ก็มีการพูดกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เชนสกี้นะครับก็เรียกร้องนอกเหนือจากเครื่องบินแบบ MiG-29 แล้วครับพวกเขาเนี่ยก็ยังเรียกร้องการขอเครื่องบินขับไล่จากชาติตะวันตกก็ยกตัวอย่างกันมานะครับก็จะมีทั้ง F-16 Yas-39ซึ่งในวาระการประชุมดังกล่าวนั้นก็จะเน้นนะครับเกี่ยวกับการโอนถ่ายอาวุธหนักเนี่ยนะฮะให้แก่ยูเครนหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของรถถังแต่ว่าเรื่องนี้ผมขอต้องมีการพูดถึงตัวอากาศยานก่อนเพราะว่าเรื่องของตัวอากาศยานนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมีการโอนถ่ายเฉพาะเครื่องบินแบบ F-16 เท่านั้นครับแต่มันยังคงรวมถึงพวกอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศด้วยครับแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนอะไรต่างๆอย่างมากมายคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์นะครับเขาก็มีการพูดถึงว่าในปัจจุบันนี้ครับรัฐบาลเคียฟเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการขออย่างตรงไปตรงมาแต่เขานั้นก็สามารถเปิดกว้างครับมีใจที่แฟร์พอสมควรนะครับที่บอกว่าน่าจะมีการส่งมอบเครื่องบินแบบ F-16 ให้แก่รัฐบาลเคียฟได้แต่ว่าในเรื่องนี้นะครับในขาสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องมาอยู่ที่สภาของเนเธอร์แลนด์สภานั้นก็คงต้องมีการถกกันก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมีการโยกย้ายเครื่องบินแบบ F-16 เนี่ยไปแก่ยูเครนเพราะว่าตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นไม่สามารถที่จะอนุมัติได้ครับเพียงลำพังเพียงแต่ว่าใจเขาเนี่ยเขามองว่ามันมีเครื่องบินส่วนเกินอยู่ก็สามารถที่จะส่งให้แก่ยูเครนได้เพราะว่ากองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์นั้นก็กำลังที่จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังกันใหม่นะครับก็คือว่า F-16 รุ่นเก่าเนี่ยก็จะต้องมีการปลดประจำการไปในช่วงปีหน้านี้เองครับแล้วก็แทนที่ด้วยเครื่องบินแบบมันก็มีความทันสมัยกว่าตลอดอายุการใช้งานที่ผ่านมานะครับ F-16 ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายลำแต่ว่าบางฝูงนะครับโดยตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก68ลำนะครับได้รับการอัปเกรดของเดิมก็จะเป็น F-16 รุ่นเก่านะครับ AB คาดการว่าน่าจะเป็นบล็อก15ครับภายหลังมาครับกองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ทำการปรับปรุงอัปเกรดในโครงการที่เรียกว่า Midlife Update หรือว่า MLU ซึ่งมันก็มีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับเครื่องบิน F-16CD บล็อก50ในฝั่งของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งหากว่ามันมีการอัปเกรดเครื่องบินรบเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะทำให้เครื่องบินรุ่นเก่าแบบนี้ก็สามารถใช้อาวุธประเภทอากาศสู่อากาศเช่น AIM-120M ได้AM-9X ได้รวมถึงพวกระเบิดอัจฉริยะนะครับที่เรียกว่า JDAM นั้นก็มีการพูดถึงกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับหากว่าเนเธอร์แลนด์นั้นมีการส่งเครื่องบินแบบ F-16 ปรับปรุง Midlife Update ตัวนี้ไปมันก็จะสอดคล้องกับการส่งวุฒิที่มาจากอเมริกาคือเขาก็มีการคาดการณ์นะครับ12ลำเนี่ยน่าจะส่งได้ครับแต่ว่าในข่าวสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับมันก็ต้องได้รับการตัดสินใจจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นขาสุดท้ายนะครับว่าจะส่งได้หรือไม่ได้โดยตลอดที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์ก็มีการขายเครื่องบินมือ2นะครับไปให้แก่กองทัพอากาศที่เป็นพันธมิตรนะครับ
หากว่า F-16 สำหรับยูเครนกลายเป็นความจริงขึ้นมารัฐบาลสหรัฐครับก็ต้องมีการอนุมัติในการโอนถ่ายเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องราวตรงนี้มันก็จะต้องเกิดขึ้นประมาณ2ด่านด่านแรกก็เกิดจากสภาผู้แทนราษฎรเนเธอร์แลนด์ด่านที่2ก็คืออเมริกาซึ่งจริงๆแล้วยูเครนก็น่าจะมีความพร้อมในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการฝึกนักบินประมาณสัก30นายที่เคยไปเริ่มหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินขับไล่จากค่ายอเมริกานะครับโดยเฉพาะ F-16 เนี่ยนะฮะมันก็เกิดขึ้นได้และก็ถือว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเปิดกว้างครับแต่ว่าทีเนี้ยมันจะเล่นเรื่องของเกมการเมืองกันหรือไม่ก็แค่นั้นเองครับหากว่ามีการส่ง F-16 ไปให้เนี่ยทำให้กองทัพอากาศยูเครนก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับขึ้นมาอีก1ระดับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทางช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญลักษณ์ครับบริเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนียวแน่นกับช่องเราได้มากน้อยสักเพียงใด